ยังคงเตือนภัยนะคะช่วงนี้หน้าฝนขับรถต้องเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษล่าสุดเกิดเหตุรถบรรทุกนักเรียนลื่นค่ะรถนี่ตกลงไปที่คูน้ำข้างทางนะคะหลังจากที่ขับหลบรถที่สวนมาเป็นเหตุทำให้เด็กนักเรียนติดอยู่ภายในรถแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากค่ะนี่เป็นสภาพรถรับส่งนักเรียนค่ะของโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาที่ประสบอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำลงไปในคูน้ำข้างทางบริเวณเขตรอยต่อระหว่างตำบลธาตุและตำบลแสนสุขที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีเด็กนักเรียนที่ติดอยู่ภายในรถแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงก็นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือเด็กที่ประสบเหตุก่อนจะนำตัวเด็กๆส่งโรงพยาบาลอำเภอวารินชำราบและก็โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เบื้องต้นเด็กทุกคนอยู่ในอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและปลอดภัยดีทุกคนนายคมสันพินิจเป็นพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนค่ะเล่าว่าระหว่างที่เขาขับรถไปรับนักเรียนตามบ้านระหว่างนั้นมีรถยนต์ขับสวนมาเขาจึงหักหลบแต่จุดที่เกิดเหตุเป็นทางแคบค่ะจึงทำให้รถนักเรียนลื่นถลายออกจากเลนตกลงไปข้างทางแล้วพลิกคว่ำตะแคงทันทีจึงทำให้มีเด็กติดอยู่ภายในรถแต่โชคดีที่ระดับน้ำข้างทางสูงไม่มากนักจึงช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะครับนี่ออกมาจากนี่แล้วลบรถกันบ่บ่ครับก็ค่อยซีไปเลยครับเพราะว่าสิไปไปนี่แล้วสิขอโรงเรียนครับมันเลยสูงแม่ครับก็เอียงไปเลยเด็กหน่อยเฮาบ่หลายบ่บ่มันหยังเนาะครับผมปลอดภัยทุกคนแต่ว่าก็มีเจ็บแน่นี่เล็กน้อยครับทางด้านตำรวจสภ.วารินชำราบไปสอบสวนเด็กๆที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อที่จะบันทึกคดีตามกฎหมายจราจรนะคะแล้วก็ตั้งข้อหาคนขับรถนักเรียนว่าขับขี่โดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังคงต้องรอสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์อีกหลายปากเลยค่ะเนื่องจากไม่มีคู่กรณีกับเหตุการณ์นี้ค่ะ